สวัสดีครับวันนี้ก็พามาเอาหน่อไม้นะครับครับขึ้นเหี่ยวหมดแล้วครับหน่อไม้ไปป่าอยู่นาครับพอได้แกงหลายกุ๊กครับมันได้ออกมาโดนโอ้ขึ้นสูงเลยครับขึ้นสูงเลยฝนกระตุกพอฝนไปยักมายักถ้าพอคนเอาเสียมมาให้ครับโอ้ขึ้นเหี่ยวมัดเหี่ยวพอได้แกงนอนกับสุดนอนโอ้ขึ้นเหี่ยวมาแล้วเสร็จสันก็มีเสร็จสันน้ำไม้บ้านเฮาพอได้กินกับอาหารบ้านเฮาน้ำไม้เขาบ่ครับอันนี้เขาบ้านคนกระตุกไปๆว่าลายอยู่ได้มันหักขึ้นสูงแล้วเหี่ยวมันเริ่มเหี่ยวแล้วเสียมก็ได้อยู่ขอคมก็มีบ่ก็เลยเอาเสียมมาส่งอยู่วังได้เสียมีหัวให้ดีภาคสูงยางหอยโอ้ยาวอยู่บ่ไม่ฮะดามมันยาวอยู่บ่อือขึ้นสูงเลยก็มีพวกอ๋อจะป่าหน่อไม้เห็นเนาะวังนี่ฮะพอได้แกงอยู่หรอกมันต้องขอคมแล้วเนาะพอได้กะตกให้ตรงนั้นเออฝนก็ตกปล่อยๆปีนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ